بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعدพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาทุกท่านครับขอทักทายพี่น้องทุกท่านด้วยกับคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเพิ่งจะเจอกันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วป่ะใช่ใช่ไหมเจอกันบ่อยก็ไม่ดีนะเดี๋ยวไม่คิดถึงนะต้องนานๆเจอกันสักครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเจอกันบ่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะชินนะต้องนานๆเจอกันสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็ได้มาพูดคุยนะครับให้ความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องราวของศาสนาในประเด็นหัวข้อที่หลายคนเนี่ยนะครับก็มองว่าเอ๊ะตั้งหัวข้อนี้ให้พวกเราหรือเปล่าศาสเรียนศาสนาไว้ตอนอะไรนะตอนโตแก่นะครับตอนโตนะครับก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรู้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิ่งที่เราจะต้องปูเป็นพื้นฐานก่อนที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเพราะในเรื่องของอิบาดะห์นะครับที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์และก็ยินนะครับในอายะห์กุรอานเนี่ยพวกเรารู้นะครับพวกเราได้ยินอยู่เสมอนะครับว่าวะมาคอละกตุลยินนะวันอินซ์อิลลาลีตอบด้วยลียะอบูดูนเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ยินและก็มนุษย์นั้นทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอิบาดะห์คืออะไรพี่น้องเอาไหนใครยกมือตอบผมได้บ้างอิบาดะห์คืออะไรอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์สร้างยินสร้างมนุษย์มาสร้างพวกเรามาเนี่ยเพื่อให้พวกเราได้ทำอิบาดะห์อิบาดะห์แปลว่าอะไรยกมือไม่งั้นผมถามเคารพภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออิบาดะห์ยกตัวอย่างของอิบาดะห์การละหมาดฮะถือศีลอดอะไรอีกการบริจาคอะไรอีกอิบาดะห์การอ่านอัลกุรอานอะไรอีกการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรอีกข้างหลังอิบาดะห์อ่ะพี่น้องจำมาเลยง่ายๆที่พูดที่ตอบมาทั้งหมดนี่ถูกไหมถูกหมดเลยนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าบางครั้งแม้การยิ้มของเราเนี่ยยิ้มเนี่ยนะครับเป็นอิบาดะห์ไหมเป็นแม้แต่เวลาที่เราโมโหเนี่ยเป็นอิบาดะห์ไหมเป็นโมโหให้ถูกเลยนะยิ้มแบบไหนโมโหแบบไหนที่เป็นอิบาดะห์เพราะนั้นความหมายของเฮาอิบาดะห์คือทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจแค่เรานึกเจตนาเนี่ยเจตนาที่จะทำดีอิบาดะห์ไหมอิบาดะห์เพราะอะไรเพราะถูกบันทึกผลบุญเจตนาที่จะทำดีเป็นอิบาดะห์กล่าวคำพูดออกมาหนึ่งคำพูดอัลฮัมดุลิลลาห์อิบาดะห์ไหมเป็นอิบาดะห์กระทำการงานเข้ามาสักอย่างหนึ่งบริจาคเงิน10บาทเป็นอิบาดะห์ไหมเป็นอิบาดะห์เพราะนั้นคำว่าอิบาดะห์คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากการกระทำของมนุษย์ความคิดคำพูดการปฏิบัติที่วางอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงรักเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเหมือนที่บอกนะครับว่าเพียงแค่การที่เรายิ้ม
ยิ้มให้กับเพื่อนบ้านของเรายิ้มให้กับสามีของเรายิ้มให้กับภรรยาของเราเนี่ยสามีของเราทำงานนอกบ้านมาเหน็ดเหนื่อยกลับบ้านมาเจอภรรยายิ้มชื่นใจไหมชื่นใจเรามุมกลับแล้วกันผู้หญิงเยอะกว่าออกไปข้างนอกมาออกไปข้างนอกมากลับเข้ามาในบ้านเจอสามีหน้าบึ้งเดินออกดีไหมไม่ดีแต่ถ้ากลับเข้ามาในบ้านเจอสามียิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกดีไหมดีเพราะนั้นตรงกันข้ามสามีก็เช่นเดียวกันออกไปทำงานนอกบ้านกลับมาเห็นภรรยายิ้มแย้มแจ่มใสเอาน้ำเอาท่ามาให้ดื่มนั่นคืออิบาดะห์นั่นคือสิ่งที่จะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าเมื่อสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้ศรัทธาคือการปฏิบัติอิบาดะห์แต่การปฏิบัติอิบาดะห์โดยปราศจากความรู้การปฏิบัติอิบาดะห์ผมขอทับศัพท์นะครับการปฏิบัติอิบาดะห์โดยปราศจากความรู้จะทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกระทำโดยปราศจากความรู้จะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรามีความแตกต่างจากบรรดานบีบรรดารอซูลตั้งแต่ยุคสมัยอดีตด้วยกับอะไรด้วยกับความรู้อายะห์กุรอานอายะห์แรกที่ถูกประทานลงมาคือแปลว่าจงคำถามทุกวันนี้เนี่ยเราเนี่ยอ่านหนังสืออ่านอัลกุรอานอ่านในสิ่งที่จะเพิ่มพูนความรู้ของเรามากแค่ไหนไหนใครยกมือบ้างวันหนึ่งฉันอ่านกุรอาน5แผ่นมีไหม1แผ่นไม่มีเลยอ้าวไม่เห็นยกมือเลยไม่อยากยกเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักพื้นฐานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะกุรอานอายะแรกถูกประทานลงมาด้วยกับคำว่าอิกรอแปลว่าจงอ่านพระองค์ได้กล่าวถึงท่านนบีของเราเอาไว้ว่าไงวะอัลลัมกะมาลัมตะกุนตะอลัมโอ้มุฮัมมัดท่านนบีของเราอ่านออกไหมเขียนได้ไหมแต่วะอัลลัมกะมาลัมตะกุนตะอลัมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนได้บอกให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนท่านนบีสอนพวกเราเนี่ยนะครับแม้กระทั่งมารยาทในการเข้าห้องน้ำรู้ไหมว่าทำไมเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องนั่งเพราะอะไรเพราะพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สกปรกเพราะเวลาที่เราห้องน้ำและเราไม่ระมัดระวังเนี่ยเวลาที่เราปัสสาวะลงไปเนี่ยแล้วมันกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าของเราการละหมาดของเราใช้ได้ไหมครั้งหนึ่งท่านนบีเดินผ่านกุโบร์หลุมฝังศพสองหลุมท่านนบีบอกกับเราบรรดาซอบ้านนะครับว่าคนสองคนที่ถูกฝังในสองหลุมนี้เนี่ยถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การถูกลงโทษของเขาเนี่ยไลซาบิกะบีรไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรไม่เรื่องใหญ่คือไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ในสายตาของพวกเราหลายคนมนุษย์หลายคนพวกเราหลายคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยอันนี้ฝากเตือนด้วยแล้วกันเวลาที่ไปห้างไปร้านสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยเวลาจะห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำแบบยืนกับห้องน้ำแบบนั่งพวกเราหลายคนเป็นไงเข้าไปห้องน้ำแบบยืนแล้วก็ปัสสาวะแล้วรู้หรือเปล่าว่าเวลาปัสสาวะไปมันกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าไหมถ้ามันกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราใส่ไปละหมาดใช้ได้ไหมละหมาดใช้ไม่ได้ท่านนบีจึงบอกว่าสองคนนี้เนี่ยถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ถูกลงโทษด้วยกับเรื่องที่ใหญ่โตในสายตาของมนุษย์แต่เป็นเรื่องใหญ่ในศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งเนี่ยลายัสตะติรูมินัลบาวลี
ไม่ระมัดระวังในการปัสสาวะอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบนินทาถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เรียนไม่รู้เนี่ยเราไปปัสสาวะเราไปเข้าห้องน้ำเราไม่เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นหลักการในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งการละหมาดของเราเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะอีกตัวอย่างหนึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอยากจะบรรยายมากเลยเรื่องของประจำเดือนสำหรับผู้หญิงเลยนะเรื่องของประจำเดือนเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจเวลาที่มีประจำเดือนอ่านกุรอานได้ไหมละหมาดได้ไหมถือศีลอดได้ไหมตะวาฟได้ไหมอ้าวแล้วบางช่วงเรารู้หรือเปล่าว่าที่มันออกมานี่มันเป็นประจำเดือนหรือไม่ใช่ประจำเดือนถูกไหมผู้หญิงบางคนไม่รู้นะอย่านึกว่าเรารู้ทั้งหมดนะผู้หญิงบางคนยังไม่รู้เลยว่าไอ้เลือดที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเลือดเสียหรือเปล่าหรือเป็นเลือดประจำเดือนเพราะฮุกกลมในศาสนามันมีความแตกต่างกันถ้าเลือดเสียละหมาดได้ไหมครับได้ถือเสด็จได้ไหมอ่านคุรานได้ไหมฮุกกลมของเลือดเสียนะครับเหมือนกับปัสสาวะฮุกกลมเดียวกันเลยคือพอเราล้างเสร็จเราก็สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจได้แต่ถ้าเป็นประจำเดือนได้ไหมไม่ได้จนกว่าจะหมดประจำเดือนและมีการอาบน้ำยกหันดัตเซก่อนถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการของการเรียนผ่านกระบวนการของการเรียนดังนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจึงได้กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับว่าวะอัลลัมกะท่านนบีของเราเนี่ยเวลามีซอบ้ามาถามทุกเรื่องท่านนบีตอบได้หมดไหมหมดมาตอบมาจากไหนวะฮีจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาผู้หญิงมาถามเรื่องประจำเดือนนบีก็ตอบผู้ชายมาถามเรื่องญิฮาดนบีก็ตอบมาถามเรื่องตอฮาเราะห์ความสะอาดนบีก็ตอบมาถามเรื่องการปฏิบัติอิบาดะห์นบีก็ตอบสิ่งต่างๆที่ท่านนบีตอบมาจากไหนมาจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาวะอัลลัมกะมาลัมตะกุนตะอัลลัมโดยที่ท่านนบีนั้นเดิมเคยรู้มาก่อนไหมไม่รู้วะกานะฟัลลุลลอฮิอะลัยกะอะซีมาหลังจากที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงการสอนให้กับท่านนบีในสิ่งที่เป็นความรู้พระองค์ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของอายะห์ว่าวะกานะฟัลลุลลอฮิอะลัยกะอะซีมาด้วยกับความรู้นั่นคือความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเจ้าอันยิ่งใหญ่โอ้มุฮัมมัดแสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มุ่งที่จะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับมีการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเรียนรู้ในเรื่องของทางโลกถามว่าวันนี้เนี่ยเราไปซื้อจักรมาแต่เราไม่เรียนการเย็บผ้าเราใช้จักรได้ไหมได้ไหมไม่ได้ฉันมีตังค์อ่ะฉันจะซื้อจักรทำได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นก่อนที่จะไปซื้อจักรต้องอะไรเรียนก่อนอยากจะขับรถอยู่ๆมีตังเข้าไปที่ศูนย์ขอซื้อรถมา1คันขับออกมาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังขับไม่เป็นจะต้องเรียนก่อนนะครับดังนั้นเองเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่บอกถึงความประเสริฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความรู้ท่านก็บอกถึงความประเสริฐของอุมมะห์ประชาชาตินี้ด้วยกับความรู้ด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ได้กล่าวนะครับว่ากะมาอัรซัลนาฟีกุมรอซูลามิงกุมดังเช่นพวกเจ้าทั้งหลายบ่าวของฉันทั้งหลายอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนดังเช่นที่เราได้ส่งมายังหมู่ของพวกเจ้าส่งใครมารอซูลาส่งนบีมาส่งท่านนบีมาบอกในเรื่องราวต่างๆให้กับพวกท่านท่านนบีบอกแก่เฉพาะเรื่องของอิบาดะห์มั้ยไม่ใช่ท่านนบีบอกแม้แต่เรื่องราวของมูอามะลาตมูอามะลาตแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างการปฏิบัติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเรื่องของการแต่งงานนบีบอกไหมบอกเรื่องของการกินนบีบอกไหมการดื่มนบีบอกไหมแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวของพวกเราเนี่ยผ่านการบอกผ่านการอธิบายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นท่านนบีมาทำอะไรยัตลูอะลัยกุมอายาตินาท่านนบีมา
อธิบายในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับท่านก็คืออัลกุรอานกุรอานถูกประทานลงมาว่าอะกีมุศอลาพวกท่านทั้งหลายจําต้องดํารงมั่นในการละหมาดถ้าท่านนบีไม่สอนว่าละหมาดแบบนั้นแล้วละหมาดเป็นมั้ยไม่เป็นยัตลูอะลัยกุมอายาตินาวะยุซักกีกุมและท่านนบีของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ซักฟอกให้พวกเราสะอาดไม่ว่าจะเป็นความสะอาดในเรื่องของความเชื่อแบบไหนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่ออัลเลาะห์แต่ให้สิ่งอื่นมาเป็นสื่อระหว่างเรากับอัลเลาะห์ได้มั้ยไม่ได้เชื่ออัลเลาะห์แต่ว่าเราไปขอต่อโต๊ะต่างๆได้มั้ยให้ไปขอกับอัลเลาะห์ไม่ได้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขจัดในสิ่งที่เป็นความเชื่อต่างๆที่ผิดเพี้ยนให้หัวใจของเรามีความสะอาดบริสุทธิ์อายะห์กุรอานจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเยามาลายังฟาอูในวันกิยามะลายังฟาอูจะไม่เกิดประโยชน์อะไรล่ะอันมาลูทรัพย์สินเงินทองวันบานูนะลูกหลานที่เราภาคภูมิใจในวันนี้ทรัพย์สินเงินทองที่เราแสวงหามาจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่เราในวันกิยามะแล้วอะไรล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีประโยชน์แก่พวกเราอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซะลีมยกเว้นบรรดาบุคคลผู้ที่กลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ปราศจากการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราในฐานะของผู้ที่เป็นผู้ที่ศรัทธาเราจึงไม่มีในเรื่องของเครื่องรางของขลังไม่มีในเรื่องของตระกุดไม่มีในเรื่องของการเชื่อโชคลางนกฮูกนกเขาแมวบินมาเกี่ยวข้องอะไรกับเราไหมไม่เกี่ยวนะครับไม่มีในเรื่องของข้างขึ้นข้างแรมบางคนจะแต่งงานลูกสาวไม่ได้แต่งข้างแรมไม่ได้เดี๋ยวชีวิตคู่มันไม่สดใสว่ากันแบบนั้นจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะครับเชื่อไหมพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้องจะแต่งงานพร้อมกันเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรอ๋อเดี๋ยวถ้าแต่งงานพร้อมกันแล้วมันจะเกิดความขัดแย้งทำให้คู่ใดคู่หนึ่งไม่ประสบกับความสำเร็จในชีวิตคู่เอ้ามาจากไหนนบีสอนพวกเราหรือเปล่าแบบนี้ไม่สอนนบีบอกแก่พวกเราว่าฟาอิดาอาซัมตะฟะตะวักกันอัลลอฮ์ถ้าพวกท่านพร้อมถ้าพวกท่านมั่นใจตะวักกันอัลลอฮ์มอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเรานะครับจึงไม่มีความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันเวลาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันทุกเวลามาจากใครมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอยู่ที่ว่าถ้าหัวใจของเรามีความบริสุทธิ์ถ้าหัวใจของเรามีความสะอาดถ้าหัวใจของเรามีความเชื่อที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จด้วยกับการอนุมัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอากุรอานมาบอกมาสอนมาซักฟอกในเรื่องของหลักความเชื่อในเรื่องของหลักการปฏิบัติให้ถูกต้องแก่พวกเราวายุอัลลิมุกุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์และท่านนบีนั้นได้สอนแก่พวกท่านอัลกิตาบอัลกิตาบแปลว่าอะไรอัลกุรอานวัลฮิกมะห์แปลว่าอัสซุนนะห์ท่านนบีได้มาสอนพวกเรานะครับในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานท่านนบีได้สอนพวกเราได้ปฏิบัติให้พวกเราเห็นในสิ่งที่เป็นสุนนะแบบฉบับต่างๆของท่านถ้าเราได้เรียนรู้ถ้าเราได้ศึกษาเนี่ยนะครับในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีเราจะพบนะครับว่าสุนนะของท่านนบีมันจะเริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเวลาที่มีเด็กเพิ่งคลอดใหม่เนี่ยมีดูอาไหมอ้าวใครอ่านได้ไหมฮะไม่เคยไปเยี่ยมเลยเอาเวลาเราไปเยี่ยมลูกหลานเราเนี่ยที่เพิ่งคลอดเนี่ยเราขอดูอาไหมขอว่าไงขอภาษาไทยเลยทำดูเลยได้ดูอาขอภาษาไทยได้นะครับให้ไหมงอแงเป็นเด็กน่ารักน่าชังอะไรแบบนั้นป่ะต้องน่าชังด้วยนะน่ารักอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีดูอาหมดเลยท่านนบีขอให้เราขอดุอาเวลาจะออกจากบ้านมีไหมดุอาก่อนจะนอนมีไหมดุอาตื่นนอนมีไหมดุอา
เวลามีคนเสียชีวิตมีดุอาให้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกครอบคลุมด้วยกับดุอาจากอัลกุรอานและก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นท่านมุอาซอิบนุญะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้กล่าวนะครับว่าฟะอะลัมพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าอันนัลอิลมาความรู้เนี่ยนะครับเหมือนที่เรากำลังมานั่งฟังมาเรียนรู้กันทุกอาทิตย์เนี่ยความรู้เนี่ยฮายาตุลกุลูบมินัลยะฮลีเป็นฮายาแปลว่าอะไรเป็นความมีชีวิตชีวาของหัวใจจากความโง่เขลาฮายาตุลกุลูบมินัลยะฮลีการศึกษาหาความรู้เนี่ยมันจะมาขจัดความโง่เขลาให้พ้นจากตัวของพวกเราวะมาซอบิอุลอบศอรมินัซซุลมีและมันจะเป็นแสงสว่างแห่งสายตาของพวกเราจากความมืดมิดเราเคยได้ยินคำพูดหนึ่งไหมความรักทำให้คนตาบอดความไม่รู้ก็เหมือนกันคนที่ไม่รู้ก็เหมือนกับคนตาบอดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องไม่อยากให้เราตาบอดเป็นไงให้แสงสว่างแห่งความรู้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของพวกเราด้วยกับการอ่านการเรียนรู้ในอายะห์กุรอานอายะห์1พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่ามันกานะฟีฮาซิฮิอามาฟะฮูวะฟิลอาคิเราะติอามาวะอะดัลลุซะบีลาใครก็ตามที่เขาตาบอดในโลกนี้ในวันกิยามะห์เขาจะตาบอดด้วยและเขาจะเป็นคนที่หลงอ้าวงี้คนที่ตาบอดก็แย่เลยสิใช่ไหมไม่ใช่ความหมายคืออะไรใครก็ตามที่ตาบอดจากสัจธรรมและการปฏิบัติในหลักการของศาสนาในโลกนี้อยู่ในโลกดุนยานี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสิ่งต่างๆให้กับเขาให้เงินให้ทองให้ลูกให้หลานให้ข้าวของเครื่องใช้ให้ข้าทาสบริวารแต่ไม่รู้จักที่จะสู้อยู่ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนตาบอดและในวันกิยามะห์เขาจะฟื้นคืนชีพมาในสภาพของคนที่ตาบอดตาบอดจากสัจธรรมแต่พวกเราเนี่ยเป็นไงเวลาเราเรียนเรารู้ในเรื่องราวของศาสนาไม่ว่าเราจะยากดีมีจนเราละหมาดไหมเราละหมาดเราถือศีลอดไหมเราบริจาคไหมเราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเสบียงที่แท้จริงแก่พวกเราในวันกิยามะห์ถามว่าสิ่งเหล่านี้เราได้มาจากอะไรการเรียนรู้การเรียนรู้เปรียบเสมือนกับมาซอบิคำว่ามาซอบิแปลว่าเหมือนกับตะเกียงเหมือนกับแสงสว่างแห่งสายตาของเราจากความมืดมิดยะบะลุกุลอับดุบิลอิลมีมานาซิลัลอัคยาร์วัดดะรอยาตินอุลาฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์ด้วยกับความรู้จะทำให้บ่าวคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความสูงส่งทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยกับความรู้เนี่ยนะครับจะทำให้บ่าวมีความสูงส่งทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เวลาที่เราจะวัดให้ค่ากับคนใดคนหนึ่งเนี่ยโดยทั่วไปของคนในสังคมเขามองตรงไหนถ้าคนนี้รวยคนนี้มีชื่อเสียงคนนี้มีตำแหน่งเป็นไงคนก็จะยกย่องสรรเสริญก็ให้เกียรติแต่ถ้าคนนี้จนแต่งตัวซอมซอไม่มีเงินไม่มีทองคนส่วนใหญ่ก็มักที่จะไม่ให้ความสำคัญแต่นะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับเกิดขึ้นในยุคสมัยของคอลิฟะอับดุลมาลิกคอลิฟะอับดุลมาลิกนะครับเป็นคอลิฟะของราชวงศ์อามาวียะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้พาลูกๆเนี่ยไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วเวลาที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการเรียนรู้มีการศึกษาในเรื่องของการทำฮัจญ์ว่าต้องทำแบบไหนทำอย่างไรอย่างพวกเราสมมติเราเริ่มประกอบพิธีฮัจญ์เริ่มเดินทางไปมีนาวันไหนวันที่เท่าไหร่มีนาไปมีนาวันที่อะไรวันที่เท่าไหร่ของเดือนธุนิจยะเอาใครเคยทำฮัจญ์มาแล้วบ้างไม่มีเลยไม่กล้ายกมือวันที่8เรียกว่าวันตารวียะ
วันที่8เราจะเริ่มออกไปพักแรมที่มีนาเพื่อที่จะเตรียมไปวูกุปวันที่9ขว้างเสวินวันที่10แล้วขว้างเสวิน3ต้นวันที่เท่าไหร่บ้างนี้ต้องไปใหม่เดี๋ยวจัดขอสมัครเป็นแซ่สักครั้งเดี๋ยวพาพวกเราไปใหม่11 12 13นะครับถามว่าเวลาจะทำฮัจญ์ก็ต้องมีการเรียนรู้อับดุลมาลิกเนี่ยนะครับคอลีฟะพอไปถึงเมืองมักกะเนี่ยก็ต้องถามพี่น้องรู้ไหมไปถามใครไปถามผู้รู้ที่ชื่อว่าอาตออิบนุอบีรอบะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาตอพี่น้องรู้ไหมเป็นยังไงท่านอาตอเนี่ยนะครับเป็นข้าทาสเป็นคนผิวดำเป็นคนที่ไม่สมประกอบคือเป็นคนที่พิการแต่เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาคอลิฟะอับดุลมาลิกเนี่ยนะครับเวลาที่จะต้องไปจะไปถามอาตอเนี่ยจะต้องไปนั่งคอลิฟะเนี่ยผู้นำเลยนะคือมหากษัตริย์แต่เวลาที่ต้องการความรู้ต้องยอมอ่ะต้องยอมให้กับคนที่เป็นทาสผิวดำพิการพอคอลิฟะถามคำถามกับท่านอาตอเสร็จเนี่ยนะครับคอลิฟะลุกขึ้นแล้วก็กล่าวกับลูกสองคนยาบุนัยยะโอ้ลูกรักอานาฉันเนี่ยลาอันซาฉันจะไม่ลืมวันนี้เป็นอันขาดวันที่คอลีฟะและลูกๆเนี่ยจะต้องมาก้มหน้าเพื่อที่จะสอบถามและรับฟังในสิ่งที่เป็นคำตอบจากข้าทาสผิวดำลูกรักอย่าได้ละเลยในการศึกษาหาความรู้เพราะความรู้จะเป็นสิ่งที่จะยกสถานะนะครับของพวกเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ายัรฟะอิลลาฮุลละดีนอามะนูมิงกุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกสถานะของพวกเราในฐานะผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนในวันในวันกิยามะห์จะถูกยกสถานะหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือกว่าอุมมะห์ประชาชาติอื่นวัลละดีนอูตุลอิลมะดะรอยาแต่ถ้าคนที่มีความรู้สถานะของเขาจะสูงส่งไปกว่าวันนี้เนี่ยเราอยากไหมในวันกิยามะห์ที่ใช้สถานะของเราเนี่ยนะครับสูงส่งอยากความตั้งใจเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องความตั้งใจเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราปราศจากความตั้งใจในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเราจะไม่ประสบกับความสำเร็จในเรื่องนั้นเลยถามพี่น้องทุกวันเนี่ยที่นั่งเนี่ยพี่น้องมีความปรารถนามีความตั้งใจบางคนบอกว่าฉันอยากที่จะรวยบางคนบอกว่าฉันอยากที่จะมีลูกที่ดีบางคนบอกว่าฉันอยากที่จะมีสามีที่ดีบางคนบอกว่าฉันอยากจะมีภรรยาที่ดีบางคนบอกว่าฉันอยากจะเป็นแบบนั้นฉันอยากเป็นแบบนี้เป็นความผิดไหมไม่ผิดนี่คือความหวังครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมีบุคคล4คนเนี่ยได้มาพูดคุยกันคนหนึ่งคือท่านอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีคนที่2คือท่านอุรวะห์อิบนุซุเบรคนที่3คือท่านมุสอับอิบนุซุเบรคนที่4คือท่านอับดุลมาลิกอิบนุมารวานคอลีฟะห์ที่พูดถึงเมื่อกี้ทั้ง4คนเนี่ยนะครับเป็นคนหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็มานั่งพูดคุยกันแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาให้แต่ละคนเนี่ยนะครับบอกว่าอยากที่จะให้อนาคตเนี่ยเป็นยังไงให้เริ่มต้นจากท่านมุสอับอิบนุซุเบรก่อนท่านมุสอับบอกว่าฉันอยากที่จะเป็นผู้ปกครองเมืองอิรักและแต่งงานกับสตรีที่มีชื่อเสียงท่านอับดุลมาลิกกล่าวนะครับว่าฉันอยากจะเป็นคอลีฟะห์อยากจะเป็นผู้นำท่านอุรวะห์ได้กล่าวนะครับว่าฉันอยากจะเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องของหลักการศาสนาพี่น้องรู้ไหมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรต้องการอะไรต้องการเหมือนที่พวกเราต้องการอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าฉันอยากที่จะเป็นชาวสวรรค์หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับท่านมุสอับก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองของแคว้นอิรักและได้แต่งงานกับสตรีที่ท่านหมายปองท่านอับดุลมาลิกก็ได้เป็นคอลีฟะท่านอุรวะก็เป็นผู้รู้ที่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเรียนรู้ในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงชื่อของท่านและหวังนะครับว่าท่านอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุจะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์เพราะท่านเป็นบุคคลผู้ที่ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามก็คือว่าสิ่งที่เป็นความปรารถนาต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าพวกเขาไม่พยายามพวกเขาไม่เรียนรู้พวกเขาไม่ศึกษามันจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นเช่นเดียวกันพวกเราเนี่ยเราอยากได้สวรรค์ไหมครับเรารู้ว่าหนทางที่จะไปสู่สวรรค์จะต้องทำอะไรจะต้องทำความดีจะต้องปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าเราอยากได้สวรรค์วันนี้ถ้าเราอยากได้ความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาและเราไม่ปฏิบัติเราคิดว่าเราจะได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การศึกษาหาวิชาความรู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าเวลาที่ลูกหลานของนบีอาดัมเสียชีวิตเนี่ยการงานทุกอย่างจะถูกตัดขาดเว้นแต่3ประการหนึ่งในนั้นคืออะไรพี่น้องความรู้ที่ยังประโยชน์จำไว้ด้วยไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวนะความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่ยังประโยชน์อย่างเช่นเราเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเราก็อ่านอัลกุรอานและเราก็สอนลูกหลานของเราสอนคนที่เรารักในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเอาความรู้ที่ได้จากเราไปสู่การอ่านวันที่เราเสียชีวิตผลบุญของการอ่านของพวกเขามาถึงเราไหมถึงเพราะนั้นความรู้ที่มีประโยชน์จะเป็นสิ่งที่จะต่อเนื่องนะครับให้กับพวกเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อายะห์กุรอานอายะห์1เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดีนอุลามะคนที่จะมีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบ่าวของฉันเนี่ยก็คือบรรดาผู้รู้คนที่จะมีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบรรดาปวงบ่าวของฉันคือคนที่มีความรู้นะครับคำว่าอุลามะแปลว่าความรู้เวลาที่เราพูดนะครับถึงเรื่องของความรู้ในอัลกุรอานเนี่ยเวลาที่เราอ่านกุรอานแล้วพบคำว่าอัลอิลม์แปลว่าความรู้อันอุลามะแปลว่าผู้รู้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้อธิบายนะครับความหมายوَنْ مُرَادُ بِالْعِلْمِ الْعِلْمُ شَرْعِيُّ الَّذِي يُفِيدُ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ ความรู้ที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานคือความรู้ในเรื่องของศาสนา الَّذِي يُفِيدُ مَعْرِفَةَ ที่จะนำไปสู่การรู้จัก مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ ในสิ่งที่มุกัลลัฟคำว่ามุกัลลัฟคืออะไรคือบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่เป็นบ่าวจะต้องปฏิบัติคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินอัมริดีนีฮีมีอะไรบ้างฟีอิบาดาติฮีในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์เวลาที่เราอ่านอัลกุรอานแล้วพบเขาพูดอายะห์กุรอานพูดถึงความรู้นั่นก็หมายถึงความรู้ที่จะนำไปสู่การรู้จักกับสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมุอามะลาติฮิและสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกับคนรอบข้างดังนั้นเวลาที่เราเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเราจึงไม่ฉ้อโกงเราจึงไม่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่น
เราจึงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเราจึงออกห่างจากการดื่มสุราเราจึงออกห่างนะครับจากสิ่งที่เป็นเรื่องราวของยาเสพติดเราจึงออกห่างจากการค้าขายนะครับหรือการแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพในสิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างได้มาจากอะไรได้มาจากความรู้ได้มาจากความรู้แต่ในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดุนยาอย่างเช่นทางวิชาทางการแพทย์วิชาในเรื่องของเศรษฐศาสตร์วิชาในเรื่องของวิศวกรรมนะครับที่เป็นวิชาที่ให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าเราเรียนรู้เราศึกษาวิชาต่างๆเหล่านี้แล้วมาปฏิบัติทำให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นเราก็จะได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคือความสำคัญของความรู้ทีนี้มันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งพี่น้องที่บอกว่าการเรียนรู้ในวัยเยาว์เหมือนกับการสลักบนก้อนหินการเรียนรู้ในวัยชราเหมือนกับการเขียนบนพื้นทรายจริงหรือเปล่าจริงแต่ไม่จริงทั้งหมดอะไรคือความแตกต่างรู้ไหมพี่น้องระหว่างการเรียนรู้ในวัยเด็กกับการเรียนรู้ในวัยที่เราเติบโตขึ้นมาเอาอย่างผมยกตัวอย่างผมอ่ะผมเริ่มที่จะเรียนศาสนาเริ่มเรียนครั้งแรกที่เรียนศาสนุปัฏฐัมภ์อายุ20แล้วจบมัธยมศึกษาตอนปลายถึงจะมาเริ่มเรียนอลิฟบาตามาเรียนที่นี่ตอนมาเรียนที่นี่น่ะกุรอานผมยังอ่านไม่คล่องเลยอะไรคือความแตกต่างเวลาตอนที่ผมเรียนผมจำได้ครั้งแรกมามันจะมีปีเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมอาลีฟกับเตรียมบาเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็บอกว่าโอ๊ยไปอยู่เตรียมบาเลยเพราะเราโตแล้วคือเตรียมบาเนี่ยคือคนที่พอที่จะอ่านออกเขียนได้ภาษาอาหรับได้นิดหน่อยไอเราโตแล้วจบม.6มาไปอยู่เตรียมบาเลยเพราะเตรียมอาลีฟมีแต่เด็กจบป.6ผมไปอยู่เตรียมบาไปเรียนได้คาบหนึ่งท่านอาจารย์อิมรอนมาดาริสสอนพอสอนเสร็จท่านก็เรียกไปอยู่เตรียมมาลิฟเพราะไม่ได้อะไรเลยอาจารย์บอกนู่นไปอยู่เตรียมมาลิฟเพราะไม่ได้อะไรเลยก็เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้สิ่งที่ผมต้องการที่จะสื่อคืออะไรคือคนที่อยู่ในวัยเด็กเนี่ยเขาจะมีความจำแต่จะขาดความเข้าใจใช่ไหมเด็กเนี่ยจำเก่งบอกอะไรสอนอะไรแป๊บเดียวจำหมดแล้วแต่จะไม่มีความเข้าใจแต่คนที่อายุมากๆเนี่ยจะมีความเข้าใจแต่จะจำไม่ค่อยได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จำเลยนะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นอุลามะระดับโลกบางคนเนี่ยยิ่งกว่าผมอีกบางคนเพิ่งจะเรียนรู้ศาสนาอายุ30กว่าแต่เขาก็กลายเป็นนักวิชาการระดับโลกคนที่เป็นเด็กเนี่ยเวลาเขาเรียนเขาจำนะครับแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเดี๋ยวลืมไหมลืมแต่พวกเราเนี่ยแม้จะไม่ได้จำมากแต่ก็จำนั่นแหละไม่ได้ว่าไม่จำเลยคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราปฏิบัติยกตัวอย่างพี่น้องเหมือนคนขับรถอ่ะไปเรียนขับรถมานะเรียนได้ใบขับขี่แต่ไม่ได้ขับเลยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยไปเรียนขับรถมาเหมือนกันสอบ 3-4 ครั้งกว่าจะได้ใบขับขี่แต่ขับทุกวันถ้าให้พี่น้องเป็นคนที่โดยสารเนี่ยพี่น้องจะเลือกโดยสารกับใครขับทุกวันคนที่ขับทุกวันเพราะอะไรเพราะเขาจะมีความชำนาญมากกว่าเหมือนกันเรื่องของความรู้เนี่ยนะครับคำพูดหนึ่งของนักวิชาการเนี่ยได้กล่าวนะครับว่าความรู้จะคงอยู่ด้วยกับการปฏิบัติเหมือนกับกุรอานเลยถ้าพี่น้องจำกุรอานและพี่น้องไม่ทวนเดี๋ยวก็ลืม
แต่ถ้าพี่น้องอ่านกุรอานแล้วก็ท่องจำและพี่น้องก็ทบทวนอยู่ตลอดเวลาไปละหมาดเนี่ยอย่างเช่นละหมาดตะรอยพออิหม่ามอ่านเนี่ยรู้เลยอิหม่ามอ่านผิดถ้าเป็นผู้ชายนี่ทักเลยนะแต่นี่ผู้หญิงทักได้ไหมไม่ได้แต่รู้ว่าอิหม่ามอ่านผิดไหมรู้ไหมรู้เพราะอะไรเพราะฉันจำอ่ะเพราะเราอ่านอยู่ตลอดเหมือนกันในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาถามว่าคนที่จะละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเด็กหรือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ใช่แก่ไม่แก่ก็ละหมาดได้แล้วถามว่าเด็กรู้ไหมว่าการละหมาดตะฮัจญุดมีความประเสริฐมีผลบุญเขาก็เรียนมาเขาก็เรียนเหมือนเรานี่แหละแต่เขาขาดการปฏิบัติแต่ขณะที่พวกเราเรียนและพวกเราปฏิบัติอันไหนดีกว่าพวกเราดีกว่าเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาไม่ได้ถูกจำกัดนะครับว่าเราจะต้องเรียนเฉพาะวันที่เราตอนที่เรายังเล็กๆอยู่พออายุ40 50ปีเวลาที่เราทำงานไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะเรียนในเรื่องของศาสนามันเรียนมันเลยเวลาไม่ใช่เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าตอลาบุลอิลม์การเรียนรู้ในเรื่องของศาสนานั้นฟารีฎอตุนอะลากุลลิมุสลิมินเป็นความจำเป็นเหนือผู้ศรัทธาทุกคนเพราะนั้นนะครับคำพูดที่บอกว่าการเรียนโดยเฉพาะการเรียนศาสนาเนี่ยไว้สำหรับเด็กมีทั้งถูกและก็ผิดคือเด็กเนี่ยมันจำต้องยอมรับเวลาที่เขาให้เด็กฮาฟิซกุรอานสังเกตเลยจะอายุไม่เกิน18เพราะอะไรเพราะวัยนี้เนี่ยสติปัญญาของเขาเนี่ยยังมีความบริสุทธิ์ไม่ได้หมายความพวกเราไม่บริสุทธิ์นะคือพวกเราเนี่ยแต่ละวันนึงตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงเรื่องในบ้านคิดถึงเรื่องนอกบ้านคิดถึงลูกคิดเยอะแยะมากมายที่อยู่ในความคิดของเราแต่เด็กเขามีไหมเขาไม่มีเด็กไปโรงเรียนเช้ามาขอตังค์พ่อแม่แล้วก็ไปโรงเรียนไม่ได้มีในความคิดเหมือนกับที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเราคิดแต่ทว่าความแตกต่างที่พวกเรามีเหนือกว่าเด็กก็คือในเรื่องของความเข้าใจผมเคยคุยนะครับกับเพื่อนเขาเรียนปริญญาโทเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเรียนเนี่ยนะครับกับเด็กที่เพิ่งจบปริญญาตรีพี่น้องคิดว่าระหว่าง2คนเนี่ยเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาทำงานมาเป็น10ปีแล้วไปเรียนปริญญาโทเขาไปเรียนกับเด็กที่เพิ่งจบปริญญาตรีมาพี่น้องคิดว่าใครน่าจะเรียนดีกว่าถ้าเรามองแล้วก็คิดว่าเด็กที่เพิ่งจบน่าจะเรียนดีกว่าเพราะอะไรเพราะเขาเพิ่งที่จะผ่านในขบวนการของการหาความรู้เพิ่งจะจบมาระดับมหาวิทยาลัยมาแต่ในความเป็นจริงคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมีประสบการณ์ชีวิตสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่บรรครูเนี่ยเขาสอนมากกว่าเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับเวลาผมพูดกับเด็กบางทีเด็กคิดไม่ทันนะแต่เวลาพูดกับพวกเราอ๋อเพราะอะไรคือสิ่งที่มันผ่านประสบการณ์ชีวิตของพวกเรามาทั้งนั้นนะครับเราดูตัวอย่างซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียนตั้งแต่เด็กไหมไม่ใช่ซอฮาบะส่วนใหญ่ของท่านนบีเนี่ยนะครับเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาบางคนอายุ40กว่าอย่างเช่นท่านอบูบักรท่านนบีได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีตอนอายุเท่าไหร่นะ40ท่านอบูบักรอายุน้อยกว่าท่านนบี2ปีแสดงว่าตอนที่ท่านเริ่มที่จะเรียนรู้ศาสนาจากท่านนบีท่านอายุเท่าไหร่38เพิ่งจะเริ่มนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นเดียวกันเพิ่งจะรับอิสลามอายุได้30กว่าแสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้เรียนรู้เลยในเรื่องของศาสนาเพิ่งที่จะมาเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาหลังจากที่รับอิสลามอายุประมาณ30กว่าดังนั้นเรื่องของความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถที่จะตามกันทันท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับได้เคยถูกถามนะครับว่าทำอย่างไร
ที่จะให้ตัวของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการศึกษาหาวิชาความรู้ทำอย่างไรที่จะให้ตัวของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจมีความอิคลาสต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการหาวิชาความรู้ท่านได้กล่าวตอบนะครับว่ายันวีรอฟอุลยะฮลีอันนัฟซิฮิวะอันวัยริฮิสิ่งที่จะทำให้ความรู้ที่เราได้รับฟังที่เราได้อ่านเนี่ยเป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์เนี่ยเราจะต้องมีเจตนาที่จะให้การเรียนรู้ของเราเพื่อที่จะขจัดความไม่รู้ที่อยู่ในตัวเราและขจัดความไม่รู้ที่อยู่กับคนรอบๆข้างเราคือเราเรียนนะครับผมเคยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปบรรยายที่เนี่ยมัสยิดเนี่ยมะตุลลอฮ์บอกกับพี่น้องนะเวลาที่เราเป็นนักเรียนศาสนาเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนศาสนาให้ทำตัวเหมือนกับน้ำเหมือนกับแก้วเหมือนกับแก้วที่มีความพร่องคือน้ำยังไม่เต็มแก้วคือพร้อมที่จะรับในสิ่งที่เป็นความรู้อยู่ตลอดเวลาอย่าทำตัวเหมือนกับข้าวที่เพิ่งออกรวงเป็นไงข้าวเพิ่งออกรวงเป็นไงมันจะตั้งข้าวเพิ่งออกรวงเนี่ยมันจะพอข้าวออกรวงมันจะชูแล้วก็มันจะตั้งนะครับแต่พอไปแกะเม็ดมีข้าวไหมไม่มีแต่ถ้าข้าวที่มันใกล้จะเก็บเกี่ยวเป็นยังไงมันจะโค้งเหมือนกับพวกเราอ่ะเวลาที่เรายิ่งมีความรู้มากเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากคนที่มีความรู้น้อยก็จะเป็นคนที่ตะกับบดนะครับท่านนบีจึงกล่าวนะครับว่าบุคคลเหล่านี้ที่มีคุณลักษณะแบบนี้จะไม่ได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแบบไหนบ้างมันตะอัลลัมัลอิลมาลิยูมารีบิฮินอุลามะเพื่อที่จะไปโต้เถียงกับคนที่มีความรู้เรียนศาสนาเพื่อจะไปโต้เถียงกับคนอื่นนะครับโต้เถียงคนที่มีความรู้ในระดับเดียวกันหรือเพื่อที่จะไปโอ้อวดกับคนที่ไม่รู้เรียนศาสนาเพื่อที่จะไปโอ้อวดกับคนที่ไม่รู้ว่าโอ้ยอะไรของแค่นี้ทำไมยังไม่รู้เนี่ยเพราะอะไรเพราะฉันเรียนมาโอ้อวดเรียนศาสนาเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญ3อย่างนี้ลัมยะยิดรีฮันจันนะท่านนบีบอกว่าจะไม่ได้รับกลิ่นไอของสวรรค์เรียนเพื่อจะไปเถียงเรียนเพื่อจะโอ้อวดเรียนเพื่อหวังคำยกย่องสรรเสริญจะไม่ได้รับกลิ่นไอของสวงสวรรค์ท่านอิมามมาจึงได้กล่าวนะครับว่าเวลาที่เราเรียนรู้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามจะต้องตั้งเจตนาที่จะให้ความรู้ของเรามาเป็นสิ่งที่ขจัดความไม่รู้ที่อยู่ในตัวเรามาเป็นสิ่งที่จะขจัดความไม่รู้ที่อยู่ในสังคมรอบข้างพวกเราอย่าเรียนรู้อย่าปฏิบัติและก็เก็บเอาไว้เฉพาะตัวเราศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้มุสลิมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแต่ศาสนาอิสลามสอนให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับมองในสังคมภาพรวมเพราะถ้าสังคมดีความเป็นอยู่ของเราในสังคมนั้นก็จะดีไปด้วยแต่เมื่อใดก็ตามที่สังคมมันไม่ดีเนี่ยสังคมพี่น้องลองคิดภาพง่ายๆซึ่งผมคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นกับพี่น้องในที่นี้เราไปอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยกับยาเสพติดเราไปอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยกับอบายมุขพี่น้องคิดว่าคนรอบข้างจะมองพี่น้องว่าไงพี่น้องคิดว่าลูกหลานของพี่น้องเติบโตขึ้นมาจะอยู่ในลักษณะแบบไหนแต่ถ้าขนาดเดียวกันเราอยู่ในสังคมที่ห้อมล้อมไปด้วยกับคนที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสังคมที่พอถึงเวลาของการละหมาดฮัยยาลศอลาต่างก็รีบเร่งไปละหมาดเป็นสังคมที่ซึ่งนะครับเต็มไปด้วยกับการช่วยเหลือความเป็นพี่น้องพี่น้องคิดว่าเวลาที่พี่น้องอยู่ในสังคมแบบที่ว่านี้พี่น้องจะมีความสุขมั้ยแล้วลูกหลานของพี่น้องที่เติบโตขึ้นมาในอนาคตพวกเขาจะมีความปลอดภัยไหมมีนะครับเพราะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยจึงสอนให้เราเริ่มต้นในการปฏิบัติด้วยกับตัวของเราเองหลังจากนั้นก็เผื่อแผ่สิ่งต่างๆที่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับบุคคลรอบข้างเราด้วย
ฟายาบูดูรับบะฮูอาลาบาซีรอตินนะครับท่านกล่าวต่อไปนะครับว่าและปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาบนพื้นฐานของความรู้วายันวีรฟุนยะฮลีอันกอยรีวายาวายูอัลลิมกอยรอหูและเจตนาที่จะให้ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยนะครับไปช่วยเหลือในการขจัดความไม่รู้ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นในสังคมเพื่อที่จะสอนแก่พวกเขาลิอันนันอินซานะคอรอยามินบัตนิอุมมิฮิลายาอัลลัมุชัยอาเพราะมนุษย์ทุกคนเกิดออกมาจากครรภ์ของมารดาในสภาพที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยอัลลามะฮุลลอฮ์แต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่สอนเป็นผู้ที่ประทานในสิ่งที่เป็นความรู้ต่างๆเหล่านั้นให้กับพวกเขากอลัลลอฮุตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวัลลอฮุอัคเราะยะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมลาตะอาลามูนชัยอะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่พวกเจ้าทั้งหลายออกมาจากครรภ์ของมารดาในสภาพที่ไม่มีความรู้อะไรเลยวะจาอะละละกุมุสซัมอวัลอบซอรวัลอัฟอิดาหลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้หูการได้ยินแก่พวกท่านให้สายตาการมองเห็นแก่พวกท่านให้สติปัญญาให้พวกท่านทั้งหลายสามารถที่จะจำแนกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของพวกท่านเราจึงใช้หูฟังเราจึงใช้สายตาในการพิจารณาเราจึงใช้หัวใจในการจำแนกสิ่งที่ถูกต้องออกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องละอัลละกุมตัชกูรุนเพื่อที่จะพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ชูโกรธได้ขอบคุณนะครับต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยกว่าจะเรียนศาสนาเนี่ยไม่ใช่แค่อายุมากอย่างเดียวนะบางคนเคยเป็นโจรมาก่อนเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะว่าเราอายุ40ปี50ปีแล้วจะเรียนศาสนาไม่ได้จะเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ไปไหนไม่ต้องกลัวแม้แต่คนที่เคยเป็นโจรมาก่อนเขายังอัลลอฮ์ยังให้เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ที่มีความรู้ได้เลยนะครับบุคคลคนนั้นก็คือท่านฟูดอยด์อิบนุอียาดรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านฟูดอยด์เนี่ยนะครับพอกลางคืนเนี่ยก็จะไปดักตามถนนทางคอยปล้นนะครับผู้คนที่เดินทางสัญจรไปมาแล้วท่านฟูดอยด์เนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบผู้หญิงปรากฏว่าหนึ่งเนี่ยท่านต้องตาต้องใจผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยปีนขึ้นไปในตอนกลางคืนนะปีนขึ้นไปเพื่อที่จะไปมองดูผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีมันแค่พริบตาระหว่างที่ปีนขึ้นไปนะครับบนกำแพงเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนอ่านอัลกุรอานอ่านมาถึงอายะที่ว่าอัลลัมยะนิลลดีนอามานูอันตักชะอะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาห์ยังไม่พออีกหรือในการที่บุคคลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาจะละทิ้งในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่หัวใจของเขานั้นมีความเกรงกลัวต่อพระองค์เขาดีในอายะห์กุรอานย่านนี้ท่านกล่าวนะครับว่าเหมือนกับอายะห์กุรอานย่านนี้เนี่ยมันเข้าไปในหัวใจฟะลัมมาซะมิอะฮาพอได้ยินเนี่ยอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบโต้ว่ายังไม่พอหรือสำหรับบุคคลผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาบาลายารับกอดอาเนี่ยเขาบอกนะครับว่าโอ้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันได้ยินแล้วฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเขาก็เดินทางกลับไปยังที่พักระหว่างที่เดินทางก็ผ่านกองคาราวานหนึ่งคนในกองคาราวานเนี่ยเขาคุยกันว่าเราจะออกเดินทางจากเมืองนี้เมื่อไหร่คนหนึ่งบอกว่าออกเดินทางกลางคืนนี่เลยอีกคนบอกว่าไงไม่ได้ออกพรุ่งนี้เช้าเพราะถ้าออกคืนนี้เดี๋ยวเจอฟูดอยเนี่ยมันมาดักกลางทางมาดักปล้นกลางทางเขาไม่รู้ว่าฟูดอยตอนนั้นเตาบ้าตัวแล้วนะครับฟูดอยก็กล่าวนะครับว่า
ลาอิลาฮิลลอฮ์วัลลอฮิอินนีกอตตุบตุอิไลกะขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันขอเตาบะตัวต่อพระองค์เพราะฉันได้ยินคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเขาพูดด้วยกับความกลัวว่าฉันจะไปปล้นเขาแสดงว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของฉันเนี่ยไม่ได้มีความดีงามเลยฉันกลับเนื้อกลับตัวแล้วนะครับวะจะอันตุเตาบะตีมุญาวะรอตบัยตุลฮารอมและขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การเตาบะของฉันเนี่ยทำให้ฉันเป็นบุคคลผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับมัสยิดฮารอมและท่านก็ออกเดินทางไปยังเมืองมักกะและศึกษาหาความรู้ที่นั่นจนกระทั่งกลายเป็นผู้รู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในโลกอิสลามจากคนที่เคยเป็นโจรจากคนที่อายุมากแต่ด้วยกับความตั้งใจด้วยกับการช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงได้ไหมเพราะนั้นพวกเราเนี่ยยังไม่เคยมีใครเป็นโจรมาก่อนใช่ไหมพวกเราอาจจะมีอายุมากเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราได้ตลอดอยู่ที่ความตั้งใจอีกคนหนึ่งพี่น้องปกติเวลาที่เราพูดถึงคำว่ามัซฮับเราจะรู้จักกี่มัซฮับนะ4มีอะไรบ้างมัซฮับของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะฮัมฮานาฟีฮานาฟีมัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะหรือมัซฮับฮานาฟีเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผู้ที่ปฏิบัติตามจะอยู่บริเวณประเทศอินเดียประเทศบังคลาเทศพวกหรือประเทศสถานทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวทางของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะมัซฮับที่2มัซฮับของท่านอิหม่ามมาลิกหรือมัซฮับมาลิกีนะครับท่านอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสเนี่ยนะครับเป็นผู้รู้นะครับในเมืองมะดีนะห์และแนวทางหรือมัซฮับของท่านเนี่ยจะเป็นที่แพร่หลายบริเวณแอฟริกาตะวันตกโมร็อกโกแองกีเรียโมริทาเนียนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวทางของมัซฮับอิหม่ามมาลิกมัซฮับที่3มัซฮับของท่านอิหม่ามอัชชาหลับหรือเปล่ามัซฮับของท่านอิหม่ามอัชชาฟีอีนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในบ้านเรานะครับในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มัซฮับที่4มัซฮับของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณคาบสมุทรอาหรับในปัจจุบันจริงๆแล้วมีอีกมัซฮับหนึ่งเรียกมัซฮับอะห์ลุซซอฮิรมัซฮับอัซซอฮิรีที่ผมจะพูดกับพี่น้องเนี่ยนะครับก็คือบุคคลผู้ที่อยู่เป็นผู้นำในแนวทางนี้ก็คือท่านอิหม่ามอิบนุฮัซมินอันอันดาลูซีเวลาที่เราพูดถึงคำว่าอันดาลุสเนี่ยอันดาลูเซียอันดาลูเซียเนี่ยคือประเทศสเปนในปัจจุบันเพราะประเทศสเปนในปัจจุบันเนี่ยได้เคยถูกปกครองโดยมุสลิมเป็นระยะเวลามากกว่า300ปีนะครับท่านอิหม่ามอิบนุฮัซมินเนี่ยนะครับท่านเป็นลูกของคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยสาเหตุของการเรียนรู้ศาสนาของท่านเนี่ยท่านเริ่มที่จะเรียนรู้ศาสนาอายุประมาณเกือบ30ปีวันหนึ่งสาเหตุนะครับท่านเข้าไปในมัสยิดเพราะจะมีการละหมาดยานาซะมียานาซะท่านก็เข้าไปในมัสยิดเพื่อที่จะไปร่วมละหมาดยานาซะผมถามพวกเราก่อนเวลาที่เราเข้าไปในมัสยิดเนี่ยแต่เขายังไม่มีการละหมาดเราทำอะไรก่อนละหมาดสองรอกะก่อนที่เราจะนั่งรู้ได้ไงอ่ะเราเรียนมาท่านอิหม่ามอิบนุฮัซมินเนี่ยนะครับพอเข้าไปในมัสยิดพอเข้าไปถึงท่านก็นั่งก็มีคนบอกว่านั่งได้ไงอ่ะต้องละหมาดสองรอกะก่อนท่านก็โดนตำหนิพอละหมาดยะนาซะห์เสร็จท่านก็ไปร่วมฝังนะครับแล้วก็ออกไปทำธุระกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังละหมาดหลังเวลาละหมาดอัสรีพอเข้ามาปั๊บท่านก็ละหมาดสุนัตสองรอกะก็มีคนกล่าวกับท่านว่า
ม่ได้ละหมาดไม่ได้เวลานี้เนี่ยเป็นเวลาต้องห้ามจริงๆแล้วละหมาดได้ไหมได้ทำไมเรารู้ไงเราเรียนมาแล้วแต่ท่านอิหม่ามอิบนุฮัซมินเนี่ยมาถึงก็ครั้งแรกท่านเข้ามาในมัสยิดท่านก็นั่งก็โดนคนตำหนิว่าให้ลุกขึ้นละหมาดก่อนพอครั้งที่สองท่านเข้ามาหลังเวลาอัสรีท่านก็มาละหมาดมีคนว่าท่านอีกว่าละหมาดได้ไงในเวลาห้ามท่านก็เกิดความเสียใจท่านก็เลยไปหาอิหม่ามของมัสยิดแล้วบอกว่าบอกสิว่าในเมืองนี้เนี่ยใครเป็นคนที่มีความรู้ที่สุดฉันจะไปเรียนกับคนคนนั้นและท่านก็ไปศึกษาเล่าเรียนนะครับจนกระทั่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสนาในเมืองอันดาลุสมากที่สุดในยุคสมัยนั้นจำเป็นไหมต้องเรียนอายุตั้งแต่12 13 14 15จำเป็นไหมเห็นไหมอายุมากจะมีฐานะร่ำรวยจะมีฐานะยากจนมันอยู่ที่ความตั้งใจนะครับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์ต้องทำงานจะมีเวลาที่ไหนมาเรียนรู้มาศึกษามีนักวิชาการคนหนึ่งนะครับในมัซฮับของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีชื่อว่าท่านอบูบักอับดุลลอฮ์บินอะห์มัดท่านเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างกุญแจทำงานนะครับท่านมีอาชีพเป็นช่างกุญแจท่านเป็นคนที่ทำกุญแจสามารถที่จะซ่อมกุญแจนะครับจนเป็นที่รู้จักในเมืองโคโรซานนะครับโคโรซานก็เป็นเมืองแคว้นหนึ่งนะครับในรัสเซียในปัจจุบันคนที่เป็นอาเลมพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่อาหรับแท้ๆนะท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยก็ไม่ใช่อาหรับท่านอิหม่ามมุสลิมก็ไม่ใช่อาหรับบรรดาผู้รู้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่อาหรับแท้ๆส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นประเทศพวกสถานทั้งหลายนะครับซึ่ง เคยอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียท่านอิหม่ามอบูบักบินอับดุลลอฮ์นะครับอัลกอฟาลเขาบอกกอฟาลแปลว่าช่างกุญแจเพราะอะไรเพราะท่านเนี่ยประกอบอาชีพในการทำกุญแจจนกระทั่งเมื่อท่านอายุได้30ปีเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ฮีดายะห์ให้กับท่านอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาท่านก็ใช้เวลาในการมาเรียนศาสนาร่วมกับการประกอบอาชีพจนกระทั่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านเป็นผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในนิติศาสตร์อิสลามในแนวทางของท่านมัมชาฟีมากที่สุดในเมืองโคโรซานเพราะนั้นมีอุปสรรคมั้ยในเรื่องของการเรียนรู้กับอายุมีอุปสรรคไหมในเรื่องของการเรียนรู้กับการทำงานไม่อยู่ที่ว่าเราพร้อมหรือตั้งใจที่จะเรียนหรือเปล่านะครับเพราะในเรื่องของความรู้เนี่ยพี่น้องคือมรดกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ใช่มรดกที่เป็นเงินที่เป็นทองแต่มรดกที่ว่านี้คือมรดกแห่งความรู้จนกระทั่งท่านนบีกล่าวนะครับว่าฟะมันอะกอซะฮาฟะกอดอะกอซะบิฮัซฟินวาฟิรินใครก็ตามที่ได้รับในสิ่งที่เป็นความรู้เหล่านี้เท่ากับเขาได้รับมรดกที่มีค่าวันนี้เราอยากได้มั้ยมรดกของท่านนบีอยากได้เพราะนั้นเรียนรู้ศึกษาทุกวันอาทิตย์พี่น้องมาอย่างน้อยๆพี่น้องมานั่งตรงนี้พี่น้องมาอ่านอัลกุรอานพี่น้องมาได้ยินหะดีษสักบทหนึ่งแล้วพี่น้องนำไปสู่การปฏิบัติอัลฮัมดุลิลลาห์วันนั้นพอแล้วนะมีดุอามาฝากในตอนท้ายเป็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอและให้พวกเราขอดุอาสั้นๆผมคิดว่าบางคนก็คงจะเคยอ่านแล้วก็จำได้ไม่เป็นไรมาทบทวนกันดูอาที่ว่านี้เนี่ยนะครับอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะโอ้แปลว่าอัลลอฮุมมะแปลว่ายาอัลลอฮ์โอ้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนีฉันอาอูซุบิกะฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์โอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินกอนบิลลายักชะจากหัวใจที่ไม่มีความ
ยำเกรงต่อพระองค์พูดง่ายๆคือหัวใจที่มันแข็งกระด้างอัลลอฮ์ให้ท่านนบีสอนพวกเราให้ขอดุอาอย่าให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นสัจธรรมอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินกอลบิลหัวใจลายักชะที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อพระองค์วะมินดุอาอินลายุสมะและขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดุอาของพวกเราเนี่ยไม่ถูกตอบรับจากพระองค์เพราะถ้าดุอาของเราไม่ถูกตอบรับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียหายหมดแล้วแบบไหนที่ทำให้ดุอาของเราไม่ถูกตอบรับพี่น้องดุอาที่มันไม่มีความบริสุทธิ์ใจดุอาที่นำไปสู่ในเรื่องของการตัดญาติขาดมิตรอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยที่ไม่ฮาลาลสิ่งเหล่านี้ทำให้ดุอาของเราไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงสังเกตนะครับว่าดุอาของท่านนบีสั้นๆแต่ความหมายเนี่ยมันลึกที่ดุอาไม่ตอบรับไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ยินหรือไม่รับดุอาของเรานะเพียงแต่ว่าที่ดุอาของเราไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์มันเนื่องมาจากการปฏิบัติตัวของเราไม่เป็นสิ่งที่ฮาลาลอาหารการกินของเราไม่ฮาลาลดุอาของเราก็ไม่ได้รับการตอบรับเรามีความจงเกลียดจงชังเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านเป็นศัตรูกับเครือญาติของเราดุอาของเราก็ไม่ได้รับการตอบรับนะครับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สามวามินนับซินลาตชบะและจากร่างกายจิตใจที่ไม่มีความอิ่มเอมในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุอัตลาประทานให้คือให้เราขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺไม่ให้เราเป็นบุคคลผู้ที่มีความละโมบไม่พอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราเพราะคนที่เขาพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยจะมากจะน้อยพอใจไหมอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องตลอดไม่มีสิ่งใดบนชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลลอฮ์พี่น้องจนเนี่ยใครกำหนดพี่น้องรวยใครกำหนดพี่น้องป่วยใครกำหนดพี่น้องสุขภาพดีใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งใดที่พระองค์ประทานให้กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาไม่ให้เราอยู่ในสภาพของคนที่หัวใจมีความละโมบมีความอยากได้นะครับในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราวะอูซุบิกะประการที่4วะอูซุบิกะมินอิลมิลลายังฟะขอดุอาขอความคุ้มครองจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้ที่เราศึกษาเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ย้ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับความรู้ที่เราได้รับความรู้ที่เราเรียนเนี่ยมันมาฟ้องร้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อพวกเราไอ้นี่มันเรียนมาแล้วมันไม่ทำอันนี้เรียนมาแล้วไม่ปฏิบัติครูสอนมาแล้วจำแล้วแต่ไม่ทำในสิ่งที่ครูไม่สอนทำตรงข้ามกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ4อย่าง4ประการพี่น้องดุอาสั้นๆง่ายๆอัลลอฮุมินีอาอูซุบิกะมินกอลบินลายักชะวะมินนัฟซินลาตชบะวะมินดุอาอินลายุสมะวะมินอิลมินลายังฟะวะอูซุบิกะมินฮาอูลาอิลอัรบะ4อย่างนะครับขอไม่ได้ขออย่างเดียวนะให้เราเรียนรู้ให้เราศึกษาด้วยแล้วก็ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นบทสรุปในการพูดคุยของเราในวันนี้ก็คือว่าการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆของพวกเราและการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของเวลาไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของอายุไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของการประกอบอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้และทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การช่วยเหลือค
ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านนะครับเป็นคนที่ศึกษาหาวิชาความรู้นะครับและนำสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตของเราและคนรอบข้างเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู